วันนี้นี่นะคะก็อยู่กับเบลค่ะอยู่กับวิวค่ะใช่แล้วค่ะต้นสัปดาห์กลับมาพบกับเราสองคนเช่นเคยเลยนะคะคุณเบลค่ะคิดถึงเหมือนกันนะหลายๆคนเอ๊ะวันนี้เราสองคนเนี่ยจะมีข่าวเหมือนเดิมหรือเปล่ามานำเสนอค่ะเหมือนเดิมแน่นอนค่ะเบรกหนึ่งเบรกสองค่ะสำหรับใครค่ะที่ชื่นชอบในเรื่องของดาราอยากจะขุดคุยประเด็นไหนอยากจะรู้ว่าเอ๊ะตอนนี้เขาเลิกกันหรือยังหรือว่าตอนนี้มีข่าวอะไรอัปเดตผลงานอะไรใหม่ๆวันนี้เรามีมาอัปเดตแน่นอนค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ในเบรกที่สามนะคะภาพยนตร์มีมาฝากกันเหมือนเดิมเลยแต่สิ่งที่พิเศษที่สุดเลยนะคะคุณวิวค่ะสำหรับวันนี้ในเบรกที่สี่ของเราไม่ได้มีซิงเกิลเพลงมาฝากนี่นะคะไม่ได้มีคอนเสิร์ตมาฝากด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรานี่นะคะได้รับเกียรติจากศิลปินลูกทุ่งหญิงที่เรียกได้ว่าแบบหูยเซ็กซี่มากๆแล้วก็ฮอตมากๆในตอนนี้ด้วยงั้นเราอุบไว้ก่อนใช่ไหมอย่าบอกอย่าบอกเดี๋ยวคุณผู้ชมแบบไม่ติดปิดท่องหนีอะไรอย่างนี้อ่ะติดตามกันได้ในเบรกที่4นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้กันเลยดีกว่านะคะเรียกได้ว่าเปิดสัปดาห์มาคุณวิวค่ะก็มีข่าวดีกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับหนุ่มคนนี้เลยนะคะหนุ่มบิ๊กภูชิษาของเราค่ะที่ล่าสุดนี่นะคะวันที่16มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยได้เข้าพิธีวิวาห์นี่นะคะหรือว่าพิธีสมรสเนี่ยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่วันนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นพิธีแบบไทยละกันคุณวิวค่ะซึ่งล่าสุดนี่นะคะหนุ่มบิ๊กเนี่ยได้มาร่วมงานค่ะเปิดตัว Authentic Clinic เวชกรรมสาขารังสิตพหลโยธิน74นี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องถามกันนิดนึงแหละหลังจากนี้แล้วนี่นะจ๊ะจะพาสีภรรยาเนี่ยไปฮันนีมูนที่ไหนแล้วก็รวมไปถึงนะคะเรื่องแผนปั๊มน้องเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะแล้วก็รวมไปถึงนี้เลยนะคะสำหรับพิธีฉลองมงคลสมรสเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่เท่าไหร่ธีมเนี่ยจะเป็นแบบไหนนี่นะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังหนุ่มบิ๊กตอบกันเลยดีกว่าค่ะก็จริงๆแล้วใกล้วันแต่งงานมากขึ้นสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่แต่งงานงานไทยก็ต้องดูแลตัวเองจริงๆแล้ววันนี้เสียดายครับที่ว่าที่เจ้าสาวผมไม่มาไม่ทันติดงานจริงครับยังไงก็คงมาด้วยถ้าถามว่าดูแลเป็นส่วนไหนเป็นพิเศษนะฮะก็คงดูภาพโดยรวมทั้งหมดแหละครับทั้งหน้าทั้งตัวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบต้องลงแบบเหมือนเจ้าสาวแบบเต็มที่เราเป็นแค่เพียงส่วนประกอบของงานครับ วันงานไทยเนี่ย16นี้16มกราแล้วก็วันที่23เนี่ยเป็นงานเลี้ยงฉลองครับเผอิญว่าเราได้วางแผนไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วดังนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะสะดวกหน่อยเพราะว่ามันผ่านการวางแผนมาแล้วดังนั้นเนี่ยสัปดาห์หน้ากับสัปดาห์นี้เรียกได้ว่าก็ใกล้จะสมบูรณ์แล้วครบงานไทยก็ไม่มีปัญหาแล้วตื่นเต้นหรือว่ายังไงไหมตื่นเต้นไม่เท่าไหร่เครียดมากกว่ากลัวว่าทำงานออกมาไม่ดีเพราะว่าต้องรองรับแขกเยอะสถานที่จัดงานนะฮะสถานที่ของงานไทยเนี่ยจะเป็นบ้านเรือนไทยบิจลงตอนเช้าเลยฮะเลิกก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นของฝ่ายเจ้าสาวก็6โมงเช้า6โมงครึ่งเริ่มแล้วก็เสร็จน่าจะประมาณเที่ยงส่วนเรื่องงานฉลองเนี่ยก็จะเป็นวันที่23ครับที่อุทยานชัยพัฒนาครับจังหวัดนครปฐมเขาเรียกว่าศูนย์พระเทพจริงๆแล้ววางแผนมีทายาทก็ปีหน้าครับคาดว่าปีหน้าปีนี้ยังไม่ทันครับเพราะว่าผมมองว่าเราเพิ่งแต่งดังนั้นเนี่ยก็คิดว่ายังไม่อยากรีบใช้ชีวิตแล้วยิ่งเขาเรียกอะไรอ่ะแฟนเขายังไม่อยากผมก็เลยขอไว้งั้นปีหน้าก็แล้วกันเนาะไม่ต้องรีบโอ้ส่วนตัวชอบผู้ชายครับผู้ชายครับอยากได้ลูกผู้ชายครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้สมควรจะต้องมีสัก2แต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวขอคนแรกให้ผ่านก่อนก็แล้วกันครับใจอยากมีสักกี่คนจริงๆแล้วเลี้ยงเป็นคู่ดีกว่าครับเพราะว่าเขาจะได้เทคแคร์ซึ่งกันและกันได้ในความจริงผมไม่ได้วางแผนว่าจะไปฝั่งยุโรปอะเพราะว่าแฟนผมไม่ได้ชอบสายฝั่งนู้นแฟนผมชอบแบบดูเกาหลีดูโซนอะไรแถวๆนี้ฮะไม่ไกลมากแล้วก็ไปญี่ปุ่นเลยอะไรเงี้ยก็หลังแต่งแหละครับแต่ว่าต้องเคลียร์เรื่องละครก่อนเพราะว่าเดี๋ยวละครไม่เสร็จเดี๋ยวพี่ๆเขาจะว่าเอาต้องเคลียร์ก่อนครับตอนนี้ถ่ายละครเรื่องผมมาหน้าเต๋ออยู่ด้วยช่องไหนช่อง PPTV ครับก็ต้องตอนนี้เหลือสุดท้ายเรื่องนี้ครับหลังใช่ครับเพราะว่าจริงๆเราก็คิดว่าน่าจะถ่ายเสร็จทันแต่ปรากฏไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับก็หลังแต่งงานก็ถ่ายต่ออีกหน่อยนึงแล้วเราค่อยไปใช่ครับ
ค่ะก็อย่างที่หนุ่มบิ๊กบอกนะคะว่าเลิกดีสำหรับการฉลองพิธีมงคลสมรสเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในวันที่23มกราคมนี้นั่นเองค่ะแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างเลยที่เราอยากจะรู้แล้วจะเดินหน้านี่นะคะเร่งยิงประตูปั๊มน้องเลยหรือเปล่าวันนี้เนี่ยหนุ่มบิ๊กบอกว่าจริงๆแล้วนี่นะคะเรื่องแผนปั๊มลูกเนี่ยขอเป็นปีหน้าเลยดีกว่าปีนี้เนี่ยขอเคลียร์คิวงานกันก่อนละกันแล้วก็ได้ว่าเพิ่งจะแบบแต่งงานกันเพิ่งจะได้อยู่กันแบบเป็นสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขอเบรกเรื่องปั๊มน้องคือปีหน้าเนี่ยนะคะเดินหน้าปั๊มแน่นอนแต่ว่าปีนี้เนี่ยขอเคลียร์คิวตัวเองเนี่ยจะเรื่องงานละครเรื่องงานในวงการเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนั่นเองค่ะแล้วก็แพลนฮันนีมูนนี่เนี่ยเขาบอกว่าทางเจ้าสาวเนี่ยอยากจะไปโซนเอเชียเกาหลีหรือไม่ก็ญี่ปุ่นแต่ว่าต้องรอเคลียร์คิวงานอีกเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าเรื่องฮันนีมูนอยู่ไม่แน่ว่าจะเป็นแบบช่วงต้นปีหน้าเราจะปั๊มน้องหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจบางทีนะคุณเมลค่ะอาจจะแบบว่ามีข่าวดีก่อนที่จะไปฮันนีมูนด้วยซ้ำนะถูกต้องเลยนั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยขอเป็นกำลังใจให้ในการยิงประตูครั้งนี้แล้วก็เรียกได้ว่าต้องขอแสดงความยินดีกันอีกครั้งนึงแล้วกันนะคะสำหรับหนุ่มบิ๊กภูชิศักดิ์ค่ะค่ะกับอีกหนึ่งข่าวว่าข่าวนี้เนี่ยไม่ต้องรอลุ้นทายาทเลยแล้วเพราะว่าเขามีมาเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับดีเจดาด้าวรินดาค่ะที่แบบว่าตอนนี้ทายาทของเธอกำลังวัยอยู่ในวัยน่ารักเลยนะใช่แล้วค่ะ1ปีแล้วก็3เดือนแล้วค่ะกับน้องดีนทายาทของดีเจฝีปากกล้าคนนี้ซึ่งเขาบอกว่าล่าสุดค่ะเจอดีเจดาด้าที่งานวีคอลล่าเมลเจนค่ะเขาบอกว่าเอ๊ะเจอทั้งทีเนี่ยก็เลยอยากจะอัปเดตถึงพัฒนาการลูกของเธอซะหน่อยว่าแค่ตอนนี้เนี่ยลูกมีพัฒนาการยังไงเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าปกติเราก็จะเห็นอัปเดตจากทาง Instagram หรือแม้แต่แบบทางแบบ Facebook ต่างๆที่คนแท็กเข้ามาถูกต้องเลยรวมถึงแฟนคลับแต่อยากจะบอกว่าโตไวมากๆเลยคือตอนแรกเนี่ยได้ยินถามมาหูยดีใจดาๆตั้งท้องแล้วนะคลอดแล้วนะแต่แบบน้องโตเร็วมาก1ปีกว่าแล้วโอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้ค่ะหลายๆคนก็เลยบอกว่าอ้าวตอนนี้น้องก็เริ่มโตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแพลนคนต่อไปมาหรือยังจะให้มาเป็นเพื่อนน้องเนี่ยจะมาหรือเปล่ามาเมื่อไหร่ค่ะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเขาบอกว่าน่ารักขนาดนี้เนี่ยแน่นอนค่ะว่าทางผู้จัดหลายคนเนี่ยเริ่มติดต่อทาบทามมาที่จะให้น้องเนี่ยเข้าวงการบันเทิงบ้างหรือยังเอาไปว่าวันนี้ค่ะเราไปให้ดีเจดาด้าเนี่ยตอบคำถามกันทุกประเด็นเลยค่ะค่ะตอนนี้ดี1ขวบกับ3เดือนจะ4เดือนแล้วค่ะก็กำลังซนเลยตอนนี้เขาเริ่มจำได้แล้วว่าคนในบ้านคนนี้คือพ่อนะคนนี้คือแม่นะคนนี้ปู่ย่าตายายเริ่มจำได้แล้วก็จะเริ่มติดคนในบ้านแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเวลาแบบคนแปลกหน้ามาเล่นกับเขาหรืออะไรเงี้ยเขายังแบบยังเล่นด้วยแต่ตอนนี้เขาจะเริ่มแบบใครมาเขาจะเริ่มแบบอุ๊ยใครอะไม่เคยเห็นก็จะเริ่มแบบงงๆเริ่มร้องนิดหน่อยแต่ว่าความซนนี่เต็มร้อยดีค่ะแล้วก็ดูเป็นเด็กฉลาดโอเคเลยเป็นเด็กฉลาดมากแล้วก็ตอนนี้เริ่มหัวเราะเหมือนแม่ตื่นนอนมาหัวเราะอย่างเงี้ยตลอดเลยเหมือนแม่อารมณ์ดีค่ะใช่ต้องออกมาทำงานจริงๆแล้วว่าด้าก็เลือกเวลาทำงานอย่างเช่นสมมติว่าถ้าจะดูตารางกับแฟนด้าก่อนนะคะกับสามีว่าวันนี้เนี่ยเขามีบินไหมหรืออะไรยังไงบ้างก็จะสลับกันจะคุยกันก่อนว่าวันนี้เขาดูลูกนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็จะมีพ่อแม่ด้าปู่ย่าตายายช่วยเลี้ยงเต็มที่แต่ว่าตอนเช้าอะค่ะด้าก็จะอยู่กับลูกก่อนแต่ถ้าเกิดเพราะว่าตอนเย็นเราทำงานอ่านข่าวทุกวันตอนเย็นนะคะบางทีตอนเย็นจะไม่ค่อยมีเวลาเจอก็เลยจะให้เวลากับเขาในช่วงของพาร์ทช่วงเช้าบ่ายๆแล้วค่อยออกมาทำงานห่วงค่ะห่วงทุกวันนี้สมมติว่าเราอยากจะพาไปไหนครับตอนนี้ปู่ย่าตายายเลยก็ห่วงแบบอย่างเช่นเราจะพาไปไหนบอกที่นั่นคนเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวกลัวหลานเป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็จะห่วงคือตอนนี้ไม่ค่อยเหิดเท่าไหร่แต่ว่าดูโรงเรียนให้ลูกแล้วตอนนี้ก็พยายามดูอยู่ค่ะว่าจะเป็นโรงเรียนอะไรก็ดูอยู่ว่าอยากจะให้ลูกเรียนนานาชาติมากกว่าแต่ว่าจะเน้นไปเรื่องของแบบให้ได้หลายๆภาษามากกว่าค่ะก็ตอนนี้ก็ดูแบบหลายๆโรงเรียนอยู่ยังวัดไม่ได้แต่ว่าที่รู้ชอบถ่ายรูปมากถ้าบอกว่าดีมาเซลฟี่กันเต็มที่เห็นกล้องปุ๊บเขาจะยิ้มเลยยิ้มแล้วก็อย่างล่าสุดก็ไปถ่ายสกู๊ปอะไรอย่างเงี้ยของผลิตภัณฑ์ของเด็กอะไรเงี้ยเขาก็ทำเต็มที่โปรดิวเซอร์ในรายการบอกอู้ตายแล้วอย่างนี้แนวโน้มน่าจะเข้าในวงการบันเทิงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแม่คุยเก่งส่วนมากจะเป็นช่วงนี้เรื่องของพรีเซนเตอร์ยังค่ะแต่ว่ามันจะเป็นงานอีเวนต์มากกว่าค่ะงานอีเวนต์ที่ออกงานคู่กับลูกแล้วก็ถ่ายสกู๊ปโฆษณาอย่างเงี้ยก็มีบ้างคือด้วยความที่เขายังเด็กมากค่ะประมาณแบบขวบกว่ายังพูดกับเขาไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเวลาจะไปทำงานหรืออะไรต้องดูอารมณ์เขาด้วยแล้วบางทีถ้างานไหนเนี่ยมันตรงกับเวลาที่เขานอนก็งานนั้นจะพังทันทีเพราะฉะนั้นเราอยากให้เขาโตกว่านี้นิดนึงค่ะแล้วค่อยออกงานคู่กันบ่อยขึ้นพักก่อนทำงานก่อนแต่ว่าแพลนไว้แต่กะว่าจะมี2คนก็เลยกะว่าให้ดีนโตสักพักนึงก่อนประมาณสัก3ขวบแล้วเดี๋ยวเราค่อยมีอีกคนนึงดีกว่าค่ะอยากมีผู้หญิงใช่อยากมีผู้หญิงค่ะค่ะก็เรียกได้ว่ายังอยู่ในวัยที่กำลังพัฒนาการดีๆแ
ลยค่ะสำหรับน้องดีนค่ะ1ขวบ3เดือนแล้วดีนเซอร์บอกว่าพัฒนาการตอนนี้ที่เห็นได้ชัดก็คือเขาเริ่มที่จะจำหน้าคนในบ้านได้แล้วรวมไปถึงเวลาที่พาออกงานหรือว่าพาออกไปที่ไหนเนี่ยชอบที่จะถ่ายรูปคนมาขอถ่ายรูปนี่เล่นกล้องไปแล้วนะคุณเบลอนาคตเนี่ยเห็นแววแล้วค่ะเห็นแววแน่ๆได้คุณแม่แน่ๆใช่วันที่จะชอบถ่ายรูปมากนะเซลฟี่ตัวเองสุดฤทธิ์บางทีใช่แล้วอีกอย่างนึงค่ะแล้วล่ะพอแบบเริ่มพัฒนาการดีขนาดนี้เนี่ยแล้วก็ชอบถ่ายรูปขนาดนี้เนี่ยผู้จัดละท้าทามหรือเปล่าคะว่าเริ่มมีแน่นอนค่ะเขาบอกว่าผู้จัดเนี่ยท้าทามให้ออกให้ดีเจดาด้าออกดีเวนคู่น้องดีแล้วแต่ว่าตอนนี้เป็นแพ็คเกจว่างั้นแต่ว่าตอนนี้ดีเจดาด้าบอกว่าน้องดียังเด็กอยู่เลยอ่ะขออีกนิดนึงละกันคือจริงๆเบลว่าแบบน้องๆอะไรอย่างเงี้ยน้องดีเองเนี่ยคือขวบกว่าๆคือปี1ปีกว่าๆนี่นะคะคือแบบจริงๆแล้วเนี่ยเวลาออกงานทีอ่ะโหไหนจะแซงแฟลชไหนจะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆว่ามันเป็นผลเสียกับน้องๆนะบางทีเราเดาอารมณ์เขาไม่ถูกเนี่ยเบลยังเด็กอยู่เนาะบางทีแบบเห็นตอนแรกอะลงจากรถอาจจะหัวเราะพอเจอคนมาอาจจะแบบร้องไห้ขึ้นมาก็ได้คือบางทีเห็นแบบชอบเซลฟี่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยพอออกงานจริงๆโอ๊ยฉันกลัวกล้องอะไรอย่างงี้นะแต่ปัญหานี้จะไม่มีกับคุณเบลแน่นอนไม่มีเลยค่ะไหนถ่ายรูปสิคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณวิวน้องดีนหรือน้องเบลอันนี้เริ่มงงแล้วมาน้องดีนค่ะบอกว่าหลังจากนั้นค่ะส่วนเรื่องแบบหลายๆคนอยากลุ้นเหลือเกินว่าให้น้องดีนน่ะจะมีเพื่อนเล่นสักทีอยากจะให้มีเพื่อนเล่นจะให้มีน้องอีกคนนึงดีจะบอกว่าเดี๋ยวก่อนขอพักไว้ก่อนน้องดีก็เพิ่งขวบกว่าเอาเป็นว่าถ้าน้องดีน3ขวบเมื่อไหร่เนี่ยค่อยมาพูดเรื่องนี้กันอีกทีค่ะโอเคค่ะรออีก2ปีแล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะใครที่อยากจะเห็นแบบน้องของน้องดีนอีก2ปีแล้วกันนะคะรอลุ้นกันเบรกนี้เนี่ยพักเบรกกันสักครู่เดียวค่ะเบรกหน้านะคะยังมีข่าวรออัปเดตกันอยู่ค่ะ